ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอลุงจะสู้เพื่อหนูเจเกนคอปขอขอบพระคุณทวิชั่นสดที่นี่ที่เดียวฟุตบอลเป็นกีฬาที่มหัศจรรย์ฟุตบอลสำหรับบางคนคือความรักฟุตบอลสำหรับบางคนคือความฝันและกับอีกบางคนฟุตบอลคือยาวิเศษที่คอยหล่อเลี้ยงบำรุงหัวใจให้มีกำลังในการใช้ชีวิตฤดูกาลนี้ครับสโมสรลิเวอร์พูลถือว่ามีผลงานในการเล่นพรีเมียร์ลีกที่สุดแสนจะเพอร์เฟกต์จากการชนะ27เกมจาก29เกมที่ลงสนามโกยแต้มไปไกลถึง82คะแนนจนจ่อจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรและจะเป็นแชมป์ลีกสมัยที่19หลังจากที่รอคอยมาอย่างยาวนานเป็นเวลา30ปีเต็มโดยเงื่อนไขของหงแดงก็คือการเก็บชัยชนะอีก2นัดจากโปรแกรมที่เหลืออีก9นัดสุดท้ายก็การันตีว่าพวกเขาจะเป็นแชมป์อย่างเป็นทางการแน่นอนครับว่าแชมป์นี้มันสำคัญอย่างมากเพราะมันถือเป็นการประกาศไปในตัวว่านับต่อจากนี้ไปลิเวอร์พูลจะก้าวขึ้นมาเป็นเต้ยของวงการฟุตบอลอังกฤษอีกครั้งหนึ่งแต่นอกจากการจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งนี้ของลิเวอร์พูลจะมีความสำคัญในแง่ของประกาศศักดาแล้วนะครับในอีกด้านหนึ่งมันยังมีความสำคัญกับลมหายใจของเด็กน้อยที่มีชื่อว่าวิลเลียมวัตกินส์เจ้าหนูวัยเพียง4ขวบที่มอบหัวใจเป็นสาวกลิเวอร์พูลอีกด้วยครับนั่นเพราะว่าหนูน้อยคนนี้เพิ่งได้รับทราบข่าวร้ายว่าตนเองนั้นป่วยเป็นมะเร็งแถมมันยังร้ายแรงมากเนื่องจากเชื้อยังได้รามไปยังส่วนสมองและกระดูกสันหลังซึ่งคุณหมอที่ทำการแจ้งข่าวร้ายนี้ให้กับครอบครัวของเจ้าหนูวินเลียมวัตกินยังแจ้งเพิ่มเติมว่าถ้าเคสนี้ไม่ได้รับการรักษายังถูกวิธีและทันสถานการณ์ก็มีโอกาสที่เด็กคนนี้จะมีชีวิตอยู่ได้ไม่ถึง2เดือนข้างหน้าซึ่งด้วยโลกทุกวันนี้นะครับที่เทคโนโลยีก้าวไกลทำให้ข่าวของเจ้าหนูวินเลียมวัตกินได้ถูกส่งต่อและเผยแพร่ไปในวงกว้างอย่างรวดเร็วซึ่งแน่นอนว่าเรื่องราวนี้นะครับมันไปถึงสโมสรลิเวอร์พูลด้วยและเจอร์เก้นคล็อปป์กุนซือของทีมก็รับรู้เรื่องราวอันแสนเศร้าของเจ้าหนูวัตกินสิ่งที่กุนซือชาวเยอรมันลงมือทำในทันทีคือการพาตัวเองไปอยู่ที่หน้าจอเพื่ออัดคลิปวิดีโอเพื่อส่งต่อกำลังใจและความปรารถนาดีผ่านไปยังให้กับวิลเลียมวัตกินสวัสดีหนุ่มน้อยลุงได้ยินว่าหนูเป็นแฟนลิเวอร์พูลใช่ไหมงั้นหนูน่าจะรู้ว่าลุงคือเจอร์เก้นคล็อปป์และลุงอยากจะส่งสารถึงหนูลุงได้ข่าวมาว่าตอนนี้เนี่ยหนูกำลังพบเจอกับช่วงเวลาที่ลำบากลุงอยากจะบอกว่าลุงเสียใจมากๆจริงๆนะลุงเข้าใจดีแต่ลุงว่าเราสามารถจะช่วยทำอะไรให้มันดีขึ้นมาได้บ้างนั่นคือการกลับมาลงสนามพรีเมียร์ลีกอีกครั้งลุงจะบอกนักเตะในทีมทุกคนว่านับตั้งแต่แมตช์นี้ต่อไปเป้าหมายของสโมสรลิเวอร์พูลคือการลงเล่นเพื่อนหนูโดยเฉพาะเกมหน้าเราต้องเจอกับเอเวอร์ตันและเราจะสู้ไปเพื่อนหนูเพื่อเป้าหมายที่เรารอคอยมาแสนนานเพราะฉะนั้นลุงหวังว่าตัวหนูเองจะยืนหยัดสู้ไปด้วยกันและลุงหวังว่าเราจะพบกันนะก่อนที่สุดท้ายครับเจเกนคอปจะทิ้งประโยคที่เป็นคำขวัญประจำสโมสรให้กับหนูน้อยวิลเลียมวัตกินว่าและอย่าลืมนะว่าหนูจะไม่มีวันเดินเดียวดายอย่างที่บอกครับว่าฟุตบอลคือกีฬามหัศจรรย์ซึ่งในบางครั้งมันจะทำหน้าที่ช่วยหล่อเลี้ยงลมหายใจชีวิตได้อีกเป็นแสนล้านคนเป็นลมหายใจที่หลากหลายซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วมุมโลกเป็นลมหายใจที่กลั่นออกมาเป็นอุดมการณ์เดียวกันเป็นลมหายใจที่ทำให้เราได้รู้ว่าฟุตบอลมันมีรายละเอียดมากกว่าแค่แพ้ชนะครับนี่แหละครับฟุตบอลที่เป็นมากกว่าฟุตบอลทานตัวเทพฟุตบอลเองนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหนูวิลเลียมวัตกินได้มีกำลังใจต่อสู้กับโรคร้ายที่เขากำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้ครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบและอย่าลืมครับหากคุณรู้สึกว่าฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลเมื่อไรเราคือเพื่อนกันครับวันนี้ผมต้นตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับคุณสามารถสนับสนุนตัวเทพฟุตบอลได้ง่ายๆครับใน Facebook กดไลค์กดแชร์คลิปส่วนใน YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของตัวเทพฟุตบอลครับขอบคุณครับ